สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินทร์นะคะ24ธันวาคม2561ในบ้านแล้วก็ลูกบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนคือนายมานะแซสือนอกับนายตอปาลาเต้นอกจากนี้ค่ะทหารพรานที่เข้าไปตรวจสอบหลังเกิดเหตุปรากฏว่าพอไปถึงแล้วคนร้ายกดชนวนระเบิดระเบิดอีกลูกนึงก็ทำงานทำให้ทหารทั้ง2นายเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อ2นายที่ได้รับบาดเจ็บคืออาสาสมัครทหารพรานอัธพลเกตชูกับอาสาสมัครทหารพรานศักริยาแขกพงเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกรอบนึงเพราะกลัวว่าอาจจะมีระเบิดซุกซ่อนอยู่ไม่อนุญาตให้ใคร